สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับผมเชื่อว่าเช้าวันที่12กุมภาพันธ์น่าจะเป็นเช้าที่สดใสสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟน Marvel นะกับการปล่อยทีเซอร์ตัวแรกของ Deadpool and Wolverine ภาพยนตร์ที่จะปูทางไปสู่ Avengers Secret War โดยในตัวอย่างนี้ผมได้ข้อมูลอะไรกลับมาบ้างเนี่ยมาลองดูกันครับซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยคุณผู้ชมที่ยังดูภาพยนตร์และซีรีส์ของ Marvel ยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับและก่อนจะไปกันยาวๆ The Move ก็ฝากเอาไว้ด้วยกับ Advice แล้วก็ Optus นะครับแอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีครบถ้วนคุณผู้ชมที่กำลังหาคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่สมาร์ทโฟนหรือว่าเกมมิ่งเกียร์มาเป็นของขวัญปีใหม่ก็แวะไปช็อปกันได้เลยนะครับทั้งแบบหน้าร้านหรือว่าจะช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ advice.co.th อีกทั้งทางร้านยังรองรับช็อปลดหย่อนภาษีปี2567ด้วยเพิ่มเติมก็คือคุณผู้ชมยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันได้เหมือนเช่นเคยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวOptus แว่นกองแสงสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆซึ่งสำหรับปี2024ทางแบรนด์ก็ออกกรอบแว่นอัปเกรดในรุ่น Hover ที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นแว่นทรงกลมที่ได้ทั้งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดย Hover 2.0 จะเลือกใช้วัสดุนิตินอลที่ปกติจะใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มาผลิตเป็นกรอบแว่นฉะนั้นก็การันตีเรื่องความปลอดภัยและเสริมแกร่งเรื่องความคงทนสมมุติใน Hover 2.0 สามารถบิดงอได้เหยียบทับกระแทกได้สะใจแบบรุ่นอื่นในราคาเพียง 2,490 บาทรวมเลนส์หรือถ้าคุณผู้ชมมีแว่น Hover อยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น 2.0 ได้ในราคาลดเพิ่ม 20% ครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่ม100บาทได้เหมือนเช่นเคยครับ Happy Birthday to you All right okay ซีนแรกจะเป็นงานครบรอบวันเกิดของพระเอกเวดวิลสันงานวันเกิดถูกจัดขึ้นท่ามกลางคนรักกับเพื่อนๆของพระเอกจากเดดพูล2ภาคแรกซีนนี้จึงบอกกับเราชัดเลยนะครับว่าเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนนั้นเป็นเสมือนเดดพูลภาคที่3ที่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากตอนจบภาค2ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้เดดพูลตัดสินใจสร้างทีมฮีโร่ของตนเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อทีมว่า X-Force เป้าหมายก็เพื่อช่วยเหลือเด็กชายรัสตี้คอลลินหรือว่า The Fire Fistผู้มีพลังหมัดปล่อยไฟได้จากการไล่ล่าของเคเบิลปัญหาก็คือพวกเขาเกือบทั้งหมดเสียชีวิตตั้งแต่เริ่มภารกิจยังไงก็ตามในทีเซอร์ก็แสดงให้เห็นว่าตัวละครเชตเตอร์สตาร์ปีเตอร์หรือแม้แต่เวนิสซาคนรักของพระเอกนั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็จะสะท้อนไปยังฉากเอ็นเครดิตเมื่อเดดพูลได้ใช้เครื่องมือย้อนเวลาของเคเบิลที่เนกาโซนิกกับยูกิโอซ่อมแซมให้เขาย้อนกลับไปแก้ไขอดีตตั้งแต่การช่วงชิงจังหวะในการกำจัดคนร้ายที่เข้ามาบุกบ้านของพวกเขาเปลี่ยนคำสั่งใหม่ให้กับปีเตอร์รีบกลับบ้านข้ามไทม์ไลน์ไปยังเส้นเวลาของ X-Men Origin เพื่อปิดฉากแวเรียนต์ของตนเองและขัดขวางไม่ให้ไรอันเรโนรับบทกรีนแลนเทิร์นด้วยประเด็นก็คือการกระทำทั้งหมดของเขาเทียบเท่าพฤติกรรมป่วนไทม์ไลน์สมมติทำให้เดดพูลตกเป็นเป้าหมายของ TVA จากการปรากฏตัวเพื่อมารับตัวพระเอกก็ชวนให้คิดถึงโลกิซีซั่นที่1เอพิโซดแรกตัวโลกิเองก็ได้รับการต้อนรับแล้วก็ถูกพาตัวมาอย่างไม่เต็มใจแบบนี้เช่นกันครับข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือในฉากนี้เราจะได้เห็นอุปกรณ์ Time Stick ที่ใช้พรุนเป้าหมายซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์ประจำตัวของคณะฮันเตอร์แห่งองค์กร TVA ตัวแปรที่ถูกเผาจะถูกส่งไปยัง Pocket Dimension ที่เรียกว่า The Void ยูนิฟอร์มของเจ้าหน้าที่ก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อยส่วนวิธีเข้าสู่สำนักงานใหญ่ก็จะยังใช้ Time Door เหมือนเช่นเคยครับส่วนการที่เวสสวมวิกก็เพราะว่าเขาผมร่วงหมดในตอนที่ถูกทดลองสร้างสภาวะกดดันด้วยการลดปริมาณออกซิเจนในภาชนะทดลองครับเพื่อรีดเรนให้ DNA เกิดการกลายพันธุ์นั่นเอง Packing isn't new for me friendoBut it is for Disney. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you?ตอนที่ฟื้นมาภายใน TVA มันก็มีบางจุดที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคของฮิวริเมนเป็นยุคของโลกิช่วงเวลาที่ TVA อยู่ภายใต้การดูแลของฮิวริเมนตัวแปรจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับตั้งแต่ Temporal Aura การลงชื่อรับเอกสารการตรวจสอบว่าเป็นหุ่นยนต์แฝงตัวมาหรือไม่และการไต่สวนว่าความเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองไม่ผิดต่อสลับมาในยุคของโลกิอ้างอิงจากในวิดีโอตัวอย่างอันนี้เราก็จะพบว่ามันไม่ได้มีกระบวนการขั้นตอนมากมายเท่ากับยุคสมัยก่อนหน้านั้นเวสยังได้รับอนุญาตให้สวมชุดเดิมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมสนใจนะครับนั่นก็คือพลังความสามารถจะถูกปิดกั้นได้หายไปด้วยหรือเปล่าเนื่องจากภายใน TVA จะมีอุปกรณ์ที่ทำให้ไม่สามารถใช้พลังเวทมนต์พลังเหนือมนุษย์หรือว่าแม้แต่ Infinity Stone ก็ไม่มีผลในพื้นที่แห่งนี้บริบทของ Deadpool ที่เป็นมิวแทนจึงน่าสนใจนะครับว่าเขาจะยังมีพลังเหมือนเดิมหรือว่าพลัง Healing Factor จะหายไปซึ่งถ้ามันหายไปโรคมะเร็งก็จะย้อนกลับมามีผลต่อร่างกายของเขาอีกครั้ง Why am I here? Walk with meWait. You are special. This is your chance to be a hero among heroes.
ยังไงก็ตามการพาตัวเดดพูลเข้ามาภายใน TVA ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจับกุมเขาแต่ TVA ต้องการให้เดดพูลกลายเป็นฮีโร่ท่ามกลางฮีโร่เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนั่นทำให้มันมีความเป็นไปได้ว่าอีกเหตุผลนึงที่ทำให้ TVA สนใจเดดพูลก็อาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถในการทำลายกำแพงที่4เสมือนพระเอกรู้ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในภาพยนตร์เขาสามารถหยุดเพื่อแวะคุยกับคนดูได้เช่นเดียวกับชีฮักนั่นเองครับซึ่งถ้าอ้างอิงชีฮักในคอมิกเธอก็เคยถูกจับกุมตัวโดย TVA ในตอนที่เธอพยายามจะเตือนฮอคอายเกี่ยวกับความตายที่กำลังจะมาเยือนซึ่งเหมือนกับว่าเธอเข้าไปรบกวนสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น TVA จึงต้องเข้ามาเทคแอคชั่นในที่สุดโอ้วันดีสงสัยใช่ไหมว่าผมต้องไปเรียกใครใครถึงได้มีนามของตัวเองนะมันเป็นความลับบอกไม่ได้แต่ว่าชื่อของเขาคล้องกับพูฟเวอร์ลีนนักวิเคราะห์คนใหม่เข้ามาต้อนรับพระเอกนะครับซึ่งทว่ากันตามตรงเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนี้ของ TVA ก็มีหลายคนแต่คนที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดก็คงไม่พ้นโมเบียสซึ่งปัจจุบันเขาได้ลาออกไปแล้วครับแต่สลับมาในคอมิกโมเบียสเอ็มโมเบียสนั้นจะปรากฏตัวหลายครั้งซึ่งบางครั้งก็จะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันเช่นมิสเตอร์ออโรโบรอสมิสเตอร์เทสเซแรกและมิสเตอร์พาราด็อกซ์ผิดกับ MCU ที่จะแยกตัวละครไปเลยอย่างโอบีที่เพิ่งปรากฏตัวครั้งแรกแล้วก็มีบทบาทมากๆในลูกิซีซั่นที่2มันก็เลยมีการคาดเดากันนะครับว่าตัวละครที่เข้ามาต้อนรับเดดพูลน่าจะใช้ชื่อว่าพาราด็อกซ์นั่นเองเมื่อตั้งคำถามว่าเขาถูกพาตัวมาที่นี่ทำไมพาราด็อกซ์จึงพาพระเอกไปเยี่ยมชมสำนักงาน TVA ในขณะเดียวกันเขาก็บอกกับเราว่าพระเอกนั้นพิเศษกว่าใครนี่คือโอกาสที่เวดวิลสันจะได้เป็นฮีโร่ในหมู่ฮีโร่พร้อมกับการแสดงให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆผ่านหน้าจอเช่นเหตุการณ์จากกัปตันอเมริกาซีวิวอลและทอร์แรกนาร็อกข้อสังเกตในฉากนี้ก็คือไม่ได้เห็นว่ามีสตีฟโรเจอร์ตัวจริงเวทถึงกับแสดงความเคารพออกมานะครับเพราะก่อนที่จะกลายมาเป็นมือสังหารรับจ้างเขาก็เคยเป็นทหารรับใช้ชาติมาก่อนอีกจุดหนึ่งก็คือจอมุมซ้ายล่างที่เป็นภาพเดดพูลรับรางวัล Emmy Award ที่เผยแพร่ในช่อง YouTube ของ Ryan Reynolds ครับ Broken Emmy so he sent me on his behalf I smell what you're stepping in sensei Your little cinematic universe is about to change forever I'm the Messiah I am Marvel Jesusการปรากฏตัวของตัวละครที่เห็นจากด้านหลังและชวนให้คิดถึงโปรเฟสเซอร์ X คนนี้ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเธอน่าจะเป็นคาสซานดราโนวาเซเวียน้องสาวฝาแฝดของชาวเซเวียเธอปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกส์ New X-Men ฉบับที่114วางจำหน่ายเมื่อพฤษภาคมปี2001ครับคาสซานดราโนวาเป็นเสมือนร่างด้านตรงกันข้ามถ้าชาวเป็นคนดีเธอคนนี้ก็จะเต็มไปด้วยพลังด้านลบต้นกำเนิดของเธอนั้นมีที่มาจากตัวตนของชาวผู้ซึ่งเป็นมิวแทนที่มีพลังจิตแก่กล้ามากๆในตอนที่อยู่ในคันมานดานะครับคาสซานดราได้ถือกำเนิดขึ้นในรูปแบบของสภาวะจิตใจที่ไร้ร่างกายส่วนชาวก็โตในท้องแม่ไปตามปกติจากนั้นเธอก็เริ่มก๊อปปี้ DNA ของชาวแล้วก็เริ่มสร้างอวัยวะของตัวเองจนเมื่อมีชิ้นส่วนร่างกายครบเธอจึงพยายามจบชีวิตพี่ชายฝาแฝดชาวป้องกันตัวเองด้วยพลังไซคิกบลัสส่งผลทำให้ร่างของคาสซานดราเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในคันแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วตัวตนและเซลล์ของเธอยังคงอยู่ครับจนในท้ายสุดเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีเธอก็สามารถสร้างร่างกายของตัวเองขึ้นมาโดยเป้าหมายหนึ่งเดียวเมื่อเธอถือกำเนิดขึ้นก็คือการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของพี่ชายให้สิ้นซากฉะนั้นเมื่อตัดสลับมาในเรื่องราวฉบับภาพยนตร์มันจึงนำไปสู่การตั้งคำถามนะครับว่าทำไม TVA จึงต้องการให้เดดพูลเป็นฮีโร่ท่ามกลางฮีโร่มันมีศัตรูหรือว่าปมปัญหาบางอย่างหรือเปล่าที่ TVA ต้องการจัดการด้วยตัวเองหรืออาจจะเป็นถึงขั้นที่พวกเขาไม่สามารถจัดการได้ก็เลยจำเป็นต้องพึ่งพาพระเอกประกอบกับทิศทางการทำงานขององค์กรนี้ภายใต้กฎเกณฑ์มัลติเวิร์สที่มีโลกิเป็นใจกลางก็ไม่ได้เข้มงวดเหมือนยุคของฮีฮูริเมนครับอีกทั้งผมยังเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของมัลติเวิร์สในระบบนี้ก็ยังเหมือนเดิมนั่นก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดมัลติเวิร์สวอร์โดยไม่ปิดกั้นความเป็นไปได้มากมายที่จะเกิดขึ้นสมมติฐานในเบื้องต้นของผมก็คือคาสซานดราโนวาอาจจะกำลังสั่งสมขุมกำลังของตนเองขึ้นมาเพื่อก่อเหตุร้ายบางอย่างที่อาจจะนำไปสู่สงครามพหุจักรวาลเดดพูลจึงได้รับหน้าที่ให้ขัดขวางแผนการนี้ซีนต่อมาจะเป็นคำพูดของพระเอกที่บอกว่าจักรวาลหนังเล็กๆของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการด้วยฝีมือของเขาปรากฏพร้อมกับฉากที่เดดพูลแวะไปเจอวูล์ฟเวอรีนในชุดทักซิโดสีขาวในคอมิกมันจะมีช่วงที่โลกรับรู้ว่ากลุ่ม X-Men ได้ตายไปหมดแล้วครับซึ่งในช่วงเวลานั้นวูล์ฟเวอรีนได้ย้ายไปใช้ชีวิตบนเกาะไมดริพัวโดยชุดที่เราจะได้เห็นบ่อยๆนะช่วงเวลานั้นก็คือชุดสีขาวแบบนี้นั่นเองมันก็เลยทำให้เกิดการคาดการณ์อีกนะครับว่าสถานที่ที่เดดพูลไปตามหาวูล์ฟเวอรีนก็คือเกาะไมดริพัวนั่นเองปมเนื้อเรื่องอีกอันนึงที่ถูกนำเสนอในทีเซอร์ก็คือฉากที่พระเอกนั่งมองชุดเดดพูลซีนนี้จะให้ฟีลลิ่งเหมือนกับตอนที่โลกิจำเป็นต้องเลือกนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนผ่านตัวเองให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ TVA หรือจะยังยึดติดตัวตนในการเป็น God of Mischief ต่อไปแต่ว่าในท้ายสุดก็ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นเลือกเส้นทางที่ตรงข้ามกับโลกินะครับเวดวิลสันยังเลือกเดินในฐานะเดดพูลซึ่งผลที่ตามมาจากการเลือกเส้นทางนี้ก็จะทำให้เขาต้องสู้กับเจ้าหน้าที่ TVAThis part.
Wait! ข้อสังเกตต่อมาก็คือฉากหลังของซีนต่อสู้ก็จะประกอบไปด้วยป้าย 20th Century Studio ซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าของ Deadpool นะครับก่อนที่บริษัทจะถูกซื้อโดย Disney เราจะได้เห็นซากยานเฮลิแคริเออร์ของหน่วยชิลโครงกระดูกขนาดใหญ่ที่คล้ายกับยานขนส่งของชิทอรี่มวลควันสีม่วงที่ลากเจ้าหน้าที่ TVA คนหนึ่งขึ้นไปซึ่งก็ชวนให้คิดถึงอะไรออดฉะนั้นเมื่อพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้รวมกันมันจึงบ่งบอกว่าสถานที่ที่เกิดการต่อสู้ก็คือ The Void ซึ่งถ้าเราลองสังเกตเพิ่มเติมก็จะพบว่ามันไม่ได้มีแค่ฝ่าย TVA แต่ยังมีกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มนึงที่ครอบครองอำนาจภายใน The Void อยู่ด้วยเช่นกันซึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มผมก็เดาว่าอาจจะเป็นคาสซานดราโนวาก็ได้ครับและถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็จะได้สมมติฐานในเรื่องส่วนที่2นั่นก็คือคาสซานดราโนวาถูกนับให้เป็นตัวแปรที่เป็นภัยต่อมัลติเวิร์สเธอจึงถูกครูนแล้วก็ส่งมาที่เดอะวอยด์แต่ก็ด้วยพลังอำนาจของเธอมันทำให้เธอสามารถสร้างกองกำลังของตนเองขึ้นมาครับซึ่งอาจจะหมายความรวมถึงการเชิญชวนเหล่าฮีโร่และแม้แต่วายร้ายที่ถูกครูนมาที่นี่เหมือนกันให้เข้าร่วมทีมกลุ่มอำนาจที่กล้าแกร่งจึงสร้างความเป็นไปได้ที่จะทำให้คาสซานดราและพรรคพวกสามารถหนีรอดออกไปจากที่นี่แล้วไปก่อสงครามเพื่ออุจจักรวาลต่อไปได้นั่นเองเดดพูลจึงถูกเลือกมาให้ยับยั้งแผนการนี้ของเธอครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมก็ยังหาเหตุผลไม่ได้อยู่ดีนะครับว่าทำไมเจ้าหน้าที่ TVA จึงกลายมาเป็นศัตรูกับพระเอกไปได้ซึ่งก็ต้องรอดูตัวอย่างต่อไปกันอีกทีครับเอาเลยครับและข้อสังเกตสุดท้ายที่ปรากฏในตัวอย่างอันนี้ก็คือหนังสือการ์ตูน Secret War ฉบับที่4วางจำหน่ายเมื่อปี2015ครับโดยเรื่องราวของอีเวนต์นี้จะมีจุดตั้งต้นมาจากความพยายามในการปกป้องมัลติเวิร์สของดร.ดูมโมเลกุลแมนแล้วก็ดร.สเตรนที่มีเป้าหมายป้องกันไม่ให้เกิดการชนกันระหว่างเอิร์ธ1610และเอิร์ธ616ทว่าท้ายสุดอินเคอร์ชั่นก็เกิดขึ้นจนนำไปสู่การเผชิญหน้าต่อสู้กันระหว่างฮีโร่จาก2เส้นเวลาการปรากฏของหนังสือการ์ตูนฉบับนี้จึงเป็นอีสเตอร์เอ็กไปยังอีเวนต์ Secret War ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วล่ะครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเราสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ